วันนี้เวลา 7:50 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นวันที่2เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน2ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเป็นที่ระลึกจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขจำนวน17ตัวด้วยหนึ่งในจำนวนนี้ผ่าตัดเนื้องอกที่หนังตา1ตัวการผ่าตัดทำหมันถือเป็นการคุมกำเนิดถาวรที่ให้ผลดีที่สุดซึ่งสามารถควบคุมประชากรสัตว์ให้ลดลงได้และยังเป็นการลดโอกาสในการเกิดความผิดปกติของโรคระบบทางสืบพันธุ์ในสัตว์ได้อีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานดำเนินการอยู่ในระยะที่2ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2564ถึง2568โดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามแผน8ยุทธศาสตร์หลักที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นรวมถึงการบริการจัดการสัตว์อย่างเป็นระบบสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573ซึ่งยังสอดรับกับแนวพระนโยบายสำคัญภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้คนสัตว์สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนับเป็นความก้าวหน้าในโครงการที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันจัดการกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืนในปี2566จากการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จำนวน 237,499 ตัวเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของจำนวน 228,837 ตัวและเป็นสัตว์จรจัดจำนวน 8,662 ตัวสำหรับการเสด็จออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่17ถึง18ตุลาคม2566ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันในการทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนและสัตว์ไร้บ้านตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยงโดยวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนจำนวน184ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน387ตัวทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลกันอย่างทั่วถึงกับโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์ด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 468-116-003-1 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์